ั้นน้ำทาบนหนังศีรษะลดหงอกลดร่วงใช้ได้ทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยผมหงอกและที่สำคัญผมไม่ค่อยดำเออแบบพี่หนูอ่ะก็ไปใช้สมุนไพรไปใช้แชมพูอะไรแบบที่พี่เอบอกแล้วแต่ผมหนูไม่ค่อยดำวันนี้ตัวนี้เลยช่วยได้มันมาเอางี้ดีกว่ามันทำที่สำคัญอ่ะง่ายมากๆแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็ไม่คันไม่แสบด้วยไปดูวิธีทำกันค่ะตะไคร้ช่วยผมสวยดกดำเงางามและไร้รังแคด้วยนะคะเพราะว่าตะไคร้มีวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเช่นเมนทอลกาลาบูนซิตรัลวิธีใช้น้ำมันตะไคร้กับผมนะคะให้หาตะไคร้มา3ต้นล้างให้สะอาดตัดโคนออกนะคะแล้วก็หั่นซอยแบบนี้ใส่ไปในเครื่องปั่นเพราะจะได้น้ำมากที่สุดถ้ามันแห้งเกินไปนะคะก็ให้เติมน้ำสักหน่อยนึงประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะแล้วก็ปั่นอันนี้พี่ปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ให้ใส่ไปในผ้าขาวกรองจะได้น้ำเยอะหน่อยกรองนะคะแล้วก็บีบใส่ขวดเก็บไว้ใช้นะคะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะดีค่ะเพราะว่ากลิ่นสีก็จะไม่เปลี่ยนให้เราใช้ได้ทุกวันนะคะล้างสระผมคนที่ต้องการให้ผมเงางามงอกใหม่สีเข้มขึ้นแล้วก็ดำใช้ล้างสระผมนะคะนี่นะมันก็เป็นวิธีสมุนไพรไทยโบราณซึ่งแบบใครๆอาจจะลืมกันไปแล้วอ่ะน้ำตะไคร้นั่นเองและที่สำคัญทำไมรู้ป่ะมันหอมผมคนที่เริ่มงอกแล้วก็ผมไม่ดำอันนี้บอกก่อนเลยว่าผมพี่เอจริงเนี่ยดำมากๆแต่ว่าพี่เอไม่ค่อยชอบสีดำไงพี่เอก็จะไปย้อมอยู่เรื่อยแบบไปย้อมด้วยอะไรด้วยที่เขาทำมาจากธรรมชาตินะเดี๋ยวก็เป็นสีน้ำตาลบางสีออกเหลืองบ้างอะไรซึ่งแบบแต่แป๊บเดียวมันก็กลับมาดำซึ่งแบบพี่เอก็หมักไอ้พวกนี้อยู่เรื่อยๆที่ทำเองแบบเดี๋ยวเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันขิงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแบบพอมันดำเราก็ไปย้อมแต่คนที่อยากจะรักษาให้มันดำแล้วก็เปลี่ยนจากเสียให้สวยแนะนำเลยค่ะตัวมันใช้เวลาไหนก็คือหลังจากที่เราสระผมแล้วอันนี้นะคะพี่เอสระผมมาแล้วก็คือสระด้วยแชมพูที่เราใช้อยู่ทุกวันน่ะสระให้เรียบร้อยนะตะไคร้เป็นยาตำรับจีนโบราณที่ใช้ในการลดการปวดศีรษะด้วยนะคะอันนี้เราจะใช้กับผมเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกับยีสต์มันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยค่ะน้ำตะไคร้เหมาะสำหรับคนที่เป็นรังแคเรื้อรังผมร่วงจากเชื้อราน้ำมันหอมระเหยจะช่วยให้ผมเงางามลดการแตกปลายลดกลิ่นอับนะคะมันจะบำรุงผมตั้งแต่รากไปจนถึงปลายเลยค่ะใส่บนหนังศีรษะแล้วก็นวดคึงให้ทั่วนะคะอยากจะให้เอาใส่ที่เส้นผมด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วอันนี้มันจะเป็นสูตรสมุนไพรที่ทำให้ผมงอกใหม่ดำและที่สำคัญนะรังแคหายแล้วก็สีเข้มขึ้นดำแล้วก็เงางามด้วยนะที่สำคัญเลยนะคะสูตรนี้นะใช้ได้ทุกวันได้ยินไม่ผิดใช้ได้ทุกวันแล้วเสร็จเราก็ไปล้างออกด้วยน้ำนะคะล้างให้เกลี้ยงเลยด้วยน้ำหรือบางคนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหัวพี่เอมันเหนียวเหนียวหนูไม่ไหวนะมันเหม็นตะไคร้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ล้างออกด้วยแชมพูแต่เป็นแชมพูอ่อนเน้นเลยนะแชมพูอ่อนเท่านั้นอาจจะเป็นแชมพูเด็กดีมากๆเลยค่ะก็ล้างด้วยแชมพูเดียวนะล้างน้ำออกไม่ต้องเป็นใช้แชมพูขจัดรังแคแชมพูให้ผมยาวแชมพูให้ผมนิ่มอะไรเนี่ยมันแรงเกินไปสูตรนี้นะคะถ้าทำนะรับรองเลยว่า 1-2 เดือนจะเห็นผลเลยว่าผมที่ขึ้นใหม่อ่ะดำขึ้นเป็นเงาแล้วก็สวยปิ๊งที่สำคัญอ่ะไม่คันแล้วก็ไร้รังแคด้วยล่ะนะไปทำกันนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะถ้ามีอะไรจะถามว่าพี่เอหนูไม่มีตัวนี้หนูจะใช้อะไรดีหรือว่าหนูไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่หนูแบบ
มีปัญหาผมแตกปลายหรืออะไรหนูจะใช้อะไรยังไงคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วมาคุยกันนะคะเออลืมบอกไปตัวเนี้ยแก้ผมแตกปลายด้วยนะมันใส่ที่ปลายผมแล้วก็คึงและมันใช้ได้ทุกวันเออโอเคนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพราะว่าถ้าไม่ติดตามไว้คงจะไม่เจอกันอีกแน่นอนนี้ต้องบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจ Her for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ